พร้อมละอาจารย์ตาตู่มากเลยวันเมื่อวานกาแฟดีดนะครับนอนตีสองว่ะในห้องนี้ใครเคยใช้กล้องจุลทรรศน์บ้างเนี่ยประมาณหนึ่งโอ้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องสอนเนาะให้สอนกันเองมีใครได้อ่านมาไหมที่อาจารย์ให้ชี้ไปใครอ่านมาแล้วบ้างอ่านตรงไหนอ่านชื่อไฟล์ใช่ไหมว่าอาจารย์แบบส่งผิดหรือเปล่านะทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาทบทวนแล้วกันใช้คำว่าทบทวนเนาะสำหรับคนที่เคยใช้กล้องมาแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยใช้คิดว่าน่าจะเคยเรียนผ่านมาแล้วบ้างนะครับก็ถือว่ามาเปิดประสบการณ์การใช้งานจริงก็แล้วกันเนาะทีนี้คำว่ากล้องจุลทรรศน์เนี่ยมันก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ส่องดูสิ่งมีชีวิตหรือว่าวัตถุขนาดเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์ที่เราใช้อยู่วันนี้นะครับที่เราจะมาใช้วันนี้มันเป็นแบบใช้แสงเลนส์ประกอบนะครับอาจารย์บอกว่ามันเป็นชนิดใช้แสงเลนส์ประกอบนั่นหมายความว่ากล้องจุลทรรศน์จริงๆแล้วมันมีหลายชนิดนะครับถ้าแบ่งคร่าวๆนะครับมันก็จะมีกล้องจุลทรรศน์แบบที่ใช้แสงก็คือพวกนี้นะครับแล้วก็กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับทีนี้ใช้แสงตัวนี้มันเป็นแสงธรรมดานั่นแปลว่ามันมีแสงแบบไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมใช่นะครับมันจะมีกล้องจุลทรรศน์แบบฟลูออเรสเซนต์ซึ่งตัวนั้นอาจจะใช้แสง UV นะครับแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยจะต้องใช้สีย้อมที่เป็นสีเรืองแสงนะครับพอ UV เนี่ยไปโดนสีที่มันเป็นสารเรืองแสงมันก็จะเรืองแสงออกมาครับแล้วเขาก็จะดูภาพที่เกิดจากสารเรืองแสงนั้นนะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่ามันจะต้องมีตัวฟิลเตอร์มากั้นเพื่อที่จะกรองแสง UV ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกล้องจุลทรรศน์แบบที่ใช้แสงเลเซอร์ด้วยนะครับเราเรียกว่ากล้องคอนโฟคอลนะครับคอนโฟคอลเลเซอร์สแกนนิ่งนะครับชื่อเต็มๆซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็นกล้องที่แอดวานซ์ขึ้นมานะครับก็คือเขาจะใช้ตัวอย่างที่ย้อมด้วยสีที่เป็นสีเรืองแสงนะครับจากนั้นก็เอาเลเซอร์เนี่ยไปยิงนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรืองแสงนะครับแล้วก็จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการเก็บภาพนะครับไม่ขึ้นเหรอหรือว่าขึ้นเป็นรูปกระดานจริงมันต้องขึ้นเป็นพวกเราใช่ไหมเป็นสีดำเลยเหรอแล้วมีเสียงไหมครับมีเสียงไหมเลยThank you.
เดี๋ยวอาจารย์น่าจะต้องยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิว่าภาพมาหรือยังนะครับภาพมาหรือยังเลยน่าจะดีเลย์นะครับปกติไลฟ์ผ่าน OBS มันจะดีเลย์ประมาณ 3-4 ปีมาแล้วเนาะโอเคอันนี้ต่อมาที่ตัวคอนโฟกัลนิดนึงเนาะคอนโฟกัลเนี่ยคือมันจะต่างจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงทั่วไปก็คือว่าถ้าหากเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงนะครับเวลาเราโฟกัสภาพอ่ะมันจะได้ภาพแค่ระนาบเดียวบางๆแต่ว่าตัวคอนโฟกัลเนี่ยมันสามารถสแกนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นได้เสร็จแล้วมันก็สามารถเอาภาพเนี่ยมาซ้อนกันมันก็จะได้เป็นภาพ3มิติขึ้นมานะครับอันนี้คือข้อดีของเขาส่วนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับก็ใช้อิเล็กตรอนแทนนะครับเอาอิเล็กตรอนเนี่ยสาดลงไปนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดภาพซึ่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็จะแบ่งออกเป็น2พวกก็คือแบบส่องกราดกับแบบส่องผ่านนะครับก็คือแบบสแกนกับแบบทรานสมิตเต็ดนะครับถ้าเป็นแบบสแกนนิ่งนะครับหรือ SEM เนี่ยเวลาที่เราใช้กล้องตัวเนี้ยแล้วเราได้ภาพออกมามันจะเป็นภาพ3มิตินะครับแต่ถ้าจะอีกพวกนึงอ่ะที่เป็นทรานสมิตเต็ดเนี่ยพวกนี้จะเป็นการส่องผ่านทะลุนะครับแล้วสีที่ใช้ย้อมเนี่ยจะเป็นสีที่เป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่ติดสีเนี่ยมันจะดูดซับอิเล็กตรอนไว้มันก็เลยจะเห็นเป็นสีที่เข้มกว่านะครับซึ่งพวกนี้เวลาที่เราใช้ศึกษาวัตถุหรือว่าตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างก็จะต้องบางมากๆนะครับแล้วก็ภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพระนาบเดียวนะครับคล้ายๆกับการเตรียมสไลด์นี่แหละนะครับทีนี้มาที่กล้องของเราในวันนี้นะครับตัวที่เราใช้เนี่ยเป็นตัวไลท์คอมเพลต์ไมโครสโคปนะครับก็คือเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเลนประกอบนะครับมีใครมาถือกล้องให้อาจารย์ไหมโอเคน่าจะได้ถ้าไม่ลงถ้าไม่คว่ำลงไปนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักๆนะครับพวกเราเดี๋ยวดูในกล้องที่อยู่ข้างหน้าเราตามไปด้วยก็ได้นะครับคือจริงๆถ้าสอนห้องนั้นน่ะมันจะมีที่แขวนโปรเจคเตอร์แต่ว่าอันนี้อาจารย์โปรเจคเตอร์มาแต่ไม่มีจอนะครับฉายขึ้นตรงนี้มันก็จะสะท้อนแสบตาเราเนาะดีๆๆครับทีนี้ตัวที่เราจะต้องดูส่วนประกอบเนาะก็คืออันนี้คือตัวบอดี้กล้องก็คือตัวทั้งหมดตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับคืออาร์มนะครับที่เราเอาไว้จับยกนะครับข้างล่างนี่เป็นฐานนี่ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำให้เกิดภาพนะครับก็คืออย่างที่เราบอกว่ามันเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงนะครับถ้าเราลองดูข้างล่างตรงนี้เราจะเห็นเหมือนลักษณะที่เหมือนกับเลนไฟหน้ารถที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นเลนที่รวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับซึ่งแหล่งกำเนิดแสงจะอยู่ด้านล่างแหล่งกำเนิดแสงกล้องตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับถ้าเป็นกล้องโบราณเนี่ยเขาจะใช้เป็นกระจกที่สะท้อนแสงแดดเข้ามาแล้วก็ค่อยส่องขึ้นมาครับทีนี้ไล่ขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเลนที่ใช้ในการรวมแสงครับชุดเลนตัวนี้จะใช้รวมแสงแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวถาดสีดำๆนะครับตัวนี้เป็นสเตจที่เอาไว้ใช้ในการวางตัวอย่างนะครับซึ่งกล้องพวกนี้เนี่ยตัวอย่างที่ใช้นะครับจะต้องทำให้มันบางๆนะครับโดยการเอาใส่บนกระจกสไลด์นะครับอันนี้ตัวนี้วันนี้เราจะใช้เป็นสไลด์ถาวรนะครับให้เราฝึกการใช้กล้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวการเตรียมตัวอย่างนะครับเราจะย้อมสีเป็นสีเรียกกันในอาทิตย์หน้านะครับนี่เวลาที่เราเอาตัวอย่างมาเนาะอยู่บนสไลด์เราก็ต้องเอาวางไว้บนนี้นะครับวางไว้บนสเตจแล้วบนสเตจเนี่ยจะมีเหล็กที่มันง้างเข้าง้างออกได้นะครับตัวนี้เรียกว่าสไลด์โฮลเดอร์นะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไปหนีบสไลด์นะครับนี่สเตจเนี่ยขยับมาด้านนี้ถึงไหมไม่ถึงเราดูตรงข้างๆนะครับมันจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับที่สามารถหมุนได้ตัวนี้จะใช้ในการเลื่อนสเตจเข้าออกนะครับแล้วก็ซ้ายขวานะครับตัวนี้เข้าออกแล้วก็ซ้ายขวานะครับ
ทีนี้เวลาที่เราใช้กล้องคำว่ากล้องมันก็ต้องมาคู่กับคำว่าเลนนะครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์ตรงนี้ก็จะมีเลนอยู่2ชุดใหญ่ๆนะครับก็คือชุดด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้ที่มันติดใกล้ๆกับสไลด์ใกล้ๆตัวอย่างครับตัวนี้ก็เลยเรียกว่าเลนใกล้วัตถุนะครับแล้วก็เลนชุดข้างบนนะครับตัวนี้เป็นบริเวณที่เราเอาไว้เอาตาเราส่องนะครับเราก็เลยเรียกว่าเลนใกล้ตานะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับมันจะมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการหักเหของแสงในการแยกแสงให้ไม่ชัดขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับคราวนี้ในการที่จะทำให้เห็นภาพนะครับในการใช้กล้องเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนนะครับเวลาที่เราจะใช้งานกล้องเนาะเช็คก่อนเสียบปลั๊กปึ๊บดูซิไฟเข้าไหมครับเราก็ลองเปิดไฟนะครับมันจะมีปุ่มเปิดไฟด้านข้างครับแต่ว่ากล้องบางรุ่นอาจจะต้องเปิดสวิตช์ด้านหลังก่อนนะครับกล้องบางรุ่นอาจจะต้องเปิดสวิตช์ด้านหลังก่อนทีนี้ถ้าเราเช็คแล้วนะครับไฟขึ้นมาปุ๊บนะครับแสดงว่าโอเคน่าจะใช้ได้แหละนะครับมีใครลองเปิดดูเลยก็ได้ครับลองเปิดแค่เปิดแค่ไฟก่อนนะดูว่าไฟใช้ได้ไหมครับเราขยับเข้าไปดูใกล้ๆกันไหมการสาธิตการใช้พามาล้อมวงนะครับทีนี้เวลาเราจะเอาตัวอย่างขึ้นนะครับเราก็ง้างตัวนี้นะครับง้างตัวสไลด์โฮลเดอร์แล้วก็เนี่ยให้เขาชนมุมตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยจากนั้นนะครับหมุนเลื่อนนะครับให้ตัวอย่างของเราเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแสงไฟแบบนี้นะครับเลื่อนให้อยู่ตรงกลางแสงไฟอาจารย์กำลังงงว่าทำไมจอไม่ติดปกติเราจะต้องส่องดูตรงนี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันสามารถขึ้นจอได้นะครับขึ้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมืดมากเลยโลสายน่าจะไปดูขึ้นมากเลยการในกระเป๋าสีน้ำเงินก็ได้ครับจะไม่สายสีอะไรใช่ใช่ครับมาลองเปิดดูด้านสายแบบนี้ให้มันร่วมเย็นเฮ้ย
มาแล้วเนี่ยเวลาที่เราส่องนะครับเราก็จะเห็นแบบระเบ้อแบบนี้ฝั่งนู้นก็ไม่เห็นนี่นะครับมันจะระเบ้อแบบนี้ตอนแรกอ่ะแต่ว่ามันจะมีเขาลางแห่งความสำเร็จอยู่ก็คือเราเห็นแดงๆอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเทคนิคที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่เอาตัวอย่างของเรามาอยู่ตรงกลางไฟอ่ะยังไงก็หาไม่เจอครับจากนั้นนะครับหมุนตรงนี้ปุ่มตรงเนี้ยจะเป็นปุ่มปรับภาพเพื่อที่จะโฟกัสมันจะมีอยู่2ปุ่มอยู่ด้วยกันนะตรงเนี้ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาจะเหมือนกันเลยจะมีปุ่มใหญ่นะครับเราเรียกว่าปุ่มปรับภาพใหญ่แล้วก็ปุ่มที่อยู่ตรงกลางตรงเนี้ยจะเป็นปุ่มปรับภาพละเอียดนะครับคราวนี้เวลาที่เราเอาขึ้นเนี่ยให้เราสังเกตนะว่าเลนที่อยู่ตรงนี้จะเป็นเลนที่เล็กที่สุดก็คือ 4x นะครับเราจะต้องขึ้นตัวอย่างด้วย 4x เท่านั้นนะครับจากนั้นหมุนปุ่มปรับภาพหยาบนะครับขึ้นมาให้สุดเลยไม่ต้องกลัวมันชนนะมันไม่ชนแน่นอนนะครับถ้ามันเป็น 4x มันไม่ชนแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นหัว10หัว40หรือหัว100โอกาสชนมีนะครับจากนั้นนะครับหมุนลงนะครับหมุนลงด้วยปุ่มปรับภาพหยาบจากนั้นนะครับทำให้มันเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับให้มันเห็นชัดเจนแบบนี้จากนั้นเราก็เลื่อนนะครับอ้าวดุดนะครับจากนั้นเลื่อนตัวอย่างที่เราสนใจนะครับให้มันมาอยู่ตรงกลางเฟรมนี่สมมติเราสนใจตรงนี้ครับเราก็เลื่อนให้เขามาอยู่ตรงกลางต้องเลื่อนก่อนนะถ้าไม่เลื่อนปุ๊บเวลาที่เราปรับนะครับเนี่ยเราเปลี่ยนกำลังขยายเลนเพื่อที่จะซูมเข้าไปการเปลี่ยนตรงนี้ก็คือการซูมเราเคยห่างกล้องไหมเวลาถ่ายรูปมันจะขึ้นเป็น 1x 2x 3x ใช่ไหมมันก็หลักการเดียวกันครับเวลาเราห่างปุ๊บมันจะไปซูมที่ตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสนใจตรงนี้แต่เรามาห่างปุ๊บมันซูมตรงนี้ให้ไหมมันก็ไม่เราก็ต้องเคลื่อนกล้องให้ไปอยู่ตรงนี้ครับเพื่อให้ภาพตัวนี้มันมาอยู่ตรงกลางก่อนอย่างสมมติเฮ้ยสนใจตรงนี้มากกว่าทำยังไงนะครับก็เลื่อนมาครับไอ้สมมติอาจารย์สนใจตรงนี้เฮ้ยอันนี้ใช่เม็ดเลือดขาวหรือเปล่าวะนี่เอาตรงนี้ดีกว่าสีม่วงสนใจว่าเฮ้ยมันใช่เม็ดเลือดขาวหรือเปล่าครับพอมันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็หมุนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกำลังขยายเวลาหมุนอย่าจับที่เลนนะครับมันจะล่วงนะครับให้หมุนที่ตรงล้อตรงเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะหายไปสักพักหนึ่งไม่ต้องตกใจนะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนกำลังขยายเสร็จปุ๊บนะครับให้เราปรับที่ปุ่มปรับภาพละเอียดก็พอนะครับอย่าไปปรับภาพหยาบนะปรับแค่ภาพละเอียดนะครับทีนี้เฮ้ยไอ้ที่เราสนใจมันไปไหนแล้ววะมันคืออันนี้หรือเปล่าทำยังไงอยากจะซูมเข้าไปก็เลื่อนมาอยู่ตรงกลางก่อนนะครับเลื่อนมาอยู่ตรงกลางก่อนแบบนี้นะครับหรือว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนใจละเราดูอันนี้ดีกว่าสีม่วงนะครับเลื่อนมาอยู่ตรงกลางนะครับนี่อาจารย์ให้สิ่งที่สนใจเนี่ยมาอยู่ตรงกลางละนะครับมันทีนี้อยู่ตรงกลางปุ๊บทำเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกำลังขยายให้สูงขึ้นนะครับจากนั้นทำยังไงต่อหยาบหรือละเอียดโอเคนี่ไงสิ่งที่เราสนใจให้มันอยู่ตรงกลางสิเห็นไหมอันนี้เม็ดเลือดขาวนะครับเขาจะติดสีไม่เหมือนเพื่อนทายสิมันคือเม็ดเลือดขาวชนิดไหนเรียนหรือยังน่าจะเป็นลิมโฟไซต์ทีนี้การส่องพวกสไลด์ถาวรเนี่ยสไลด์พวกนี้นะครับก็จะมีกระจกปิดอยู่ข้างบนมันจะนูนขึ้นมาหน่อยนึงเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมาะกับการใช้หัวต่อไปก็คือหัวออยครับหัวถัดไปเนี่ย
คือหัว 100x เมื่อกี้นี้เราใช้ไปมี 4x นะครับ 10x แล้วตอนนี้คือ 40x ต่อไปคือจะเป็นหัว 100x นะครับ 100x เนี่ยจะใช้เวลาที่เราส่องพวกแบคทีเรียนะครับหรือว่าสไลด์ที่เป็นสเมียร์เลือดจะถามว่าสเมียร์เลือดมันต้องส่องอีกไหมอ่ะตัวนี้มันก็เห็นชัดละอาจจะไม่ต้องส่องก็ได้นะครับนอกจากอยากจะเห็นเม็ดเลือดใหญ่เท่านี้ครับทีนี้สมมุติว่านะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นสไลด์แบคทีเรียนะครับซึ่งมันจะต้องใช้หัว 100x ในการดูแล้วเราจะทำยังไงนะครับหัว 100x เนี่ยจะต้องใช้คู่กับน้ำมันที่เรียกว่า immersion oil นะครับ immersion แปลว่าการจุ่มลงไปนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหัวต่อไปเนี่ยมันจะใกล้กับกระจกมากนะครับถ้าอาจารย์เอาเข้าตอนนี้มันอาจจะชนได้นะครับทีนี้สมมุติว่าตัวเนี้ยเป็นสไลด์แบคทีเรียนะครับสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเลื่อนหัว40ออกนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องเล็งก่อนเห็นไหมตอนนี้อาจารย์เล็งแล้วเนาะให้สิ่งที่สนใจตรงกลางนะครับจากนั้นเลื่อนหัว40ออกนิดนึงแล้วก็เอาออยล์หยดลงไปตรงแสงไฟแล้วก็จะเอาหัว100เนี่ยเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็ปรับที่ปุ่มปรับละเอียดเหมือนเดิมนะครับทีนี้พอมันเห็นชัดเจนแล้วเราพึงพอใจเป็นที่สิ้นสุดแล้วเราทำยังไงต่อการใช้กล้องนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือสมมติว่ามันอยู่ที่หัวออยล์เนาะเราก็จะเลื่อนออกแบบนี้นะครับให้มันค้างๆอาคารอย่างนี้แหละแล้วเราก็เลื่อนสไลด์ลงนะครับเพื่อที่จะเก็บกล้องเลื่อนสเตจลงแบบนี้ทีนี้หลักการเก็บกล้องนะครับอาจารย์ที่อาจารย์เรียนมาเนี่ยเขาให้จำว่าเป็นหลักการ3ต่ำนะครับต่ำแรกก็คือสเตจเลื่อนต่ำสุดนะครับเลื่อนต่ำสุดเสร็จดึงสไลด์ออกมาจากนั้นเช็ดทำความสะอาดออยล์นะครับออยล์ตัวนี้ถ้าหากเราปล่อยให้มันแห้งมันจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มเหนียวมันจะเคลือบแล้วทำให้เลนส์มันใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเช็ดออกทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเผลอเปื้อนหัว40ก็จะต้องเช็ดที่หัว40ด้วยออยบางชนิดเช็ดด้วยกระดาษได้เลยออยบางชนิดต้องใช้น้ำยาครับซึ่งออยที่เราใช้ในแลบเราเนี่ยจะต้องใช้น้ำยาเช็ดออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้เสร็จปุ๊บเช็ดน้ำยาที่หัว100แล้วก็เช็ดน้ำยาที่หัว40ด้วยจากนั้นนะครับเมื่อกี้นี้ต่ำแรกกันเนาะคือสเตจต่ำแล้วก็อันที่2ต่ำที่2คือเลนต่ำนะครับเลนตัวเนี้ยก็จะต้องเอามาค้างไว้ที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็คือแสงต่ำนะครับก็ปิดแสงนะครับทีกล้องบางรุ่นมันจะเป็นสวิตช์ต๊อปแท็บข้างหลังนะครับให้เราหมุนตัวนี้ให้มันมืดตื้อๆก่อนให้มันสุดเลยนะครับแล้วค่อยปิดสวิตช์ต๊อปแท็บข้างหลังนะครับทำไมต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ากล้องบางรุ่นเนี่ยเขาใช้หลอดที่เป็นหลอดไส้นะครับก็คือหลอดไส้ทางสเตนตัวนั้นเนี่ยหลอดจะมีความร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลีไฟก่อนนะครับเพื่อให้แสงมันค่อยๆดิมลงนะครับแล้วก็ค่อยปิดนะครับการทำแบบนี้จะช่วยให้อายุการใช้งานของหลอดมันยาวขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่เราเก็บอย่างนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็ถอดปลั๊กถอดอะไรนะครับแล้วเราก็จะต้องยกกล้องไปเก็บทีนี้การยกกล้องนะครับให้มือนึงเนี่ยจกเข้าไปอย่างนี้นะครับมันมีที่ให้จกอยู่นะครับล้วงเข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็อีกมือนึงครับยกที่ฐานขึ้นครับแล้วเวลาที่เราจะเคลื่อนกล้องนะครับกล้องอยู่บนโต๊ะเนี่ยเห็นไหมว่าอาจารย์จะวางไว้ประมาณคืบหนึ่งนะครับไม่ต้องเอามาชิดตรงนี้นะเพราะว่าเข้ามาชิดปุ๊บเลนตัวนี้มันจะยื่นโผล่พ้นโต๊ะออกมาแล้วเราก็จะชนนะครับแต่อีกอย่างนึงเวลาที่เราทำงานเนี่ยถ้าหากมันเนี่ยให้เลนตัวนี้เสมอขอบโต๊ะเนาะเรามานั่งปุ๊บเราก็จะส่องได้พอดีโดยที่ไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องยื่นคอเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะปรับระยะทำยังไงก็ต้องยกนะอย่าลากครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้กล้องแล้วทีนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำในวันนี้นะครับก็คือเลือกสไลด์ไป1แผ่นโดยที่ต้องจำด้วยนะว่าเราเอาจากช่องไหนมันจะมีเลขระบุอยู่นะครับว่าเราเอามาจากช่องไหนนะครับเอาไปส่องให้ถึงหัว40นะครับเอาไปส่องให้ถึงหัว40นะในบันทึกการทดลองจะมีให้เราถ่ายหรือให้วาดรูปอะตั้งแต่หัว4หัว10แล้วก็หัว40นะครับเก็บภาพมาให้ครบเราอาจจะทำ1ตัวอย่างนะครับแล้วก็เพื่อนก็ทำอีกตัวอย่างแล้วเอาภาพมาแลกกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีให้บันทึก3ตัวอย่างที่3กำลังขยายเนาะแล้วทีนี้เมื่อกี้นี้พูดถึงกำลังขยายคำว่ากำลังขยายนะครับเรารู้ไหมว่ามันได้มาจากอะไรกำลังขยายของกล้อง
กำลังขยายก็คือเป็นการบอกว่าถ้าหากเราส่องกล้องด้วยเลนส์ชุดนั้นเนี่ยภาพมันจะใหญ่ขึ้นกี่เท่าครับอย่างเช่นถ้าหากเรากล้องตัวนี้เลนส์ตัวแรกมันคือ 4x เนาะเรามาดูซิว่าแล้วเลนส์ข้างบนล่ะกี่ x นะครับเราจะต้องดูข้อมูลนะครับแล้วก็ส่องหาว่ามันมีมันคือปกติมันจะมีเลขระบุไว้นะครับนี่นะครับ 10x นะครับ 10x เพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้เลนตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วนะของตัวไหนก็ตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็ข้างล่างตัวนี้ 4x แสดงว่าภาพที่ส่องมันจะใหญ่ขึ้น40เท่านะครับเพราะว่ามันคือ10คูณกับ40นะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเลนไปอีกตัวนึงนะครับข้างล่างกลายเป็น10ข้างบนเป็น10ภาพจะใหญ่ขึ้นกี่เท่าอันนี้ล่ะอันถัดไปข้างล่าง40ก็เป็น400ที่อันสุดท้ายข้างล่าง100ก็จะเป็น 1,000 เท่านะครับอันนี้คือกำลังขยายนะอย่าสับสนกันนะครับว่ากำลังขยายของเลนกับกำลังขยายของภาพเนาะก็ตามนี้นะครับมาทยอยรับตัวอย่างไปเลยนะครับจำตัวเลขด้วยนะว่าตัวเองเอาไปจากช่องไหนอย่าทำหล่นนะครับอย่าทำหล่นแตกนะสไลด์อันนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับ12น่าจะได้คนละแผ่นเลยนะจะไม่น่าจะได้คนละแผ่นแต่ว่าเลขที่ติดกันมันจะเป็นตัวเดียวกันนะเว้นๆกันหน่อยแล้วกันส่องไปทั้งหมดขยับปั๊บปั๊บI'm going to go to the next one.